งงครับว่าพวกเราสองคนคือใครบอกได้เลยครับผม We are the superstar in Thailand you know นี่ดูคุณดูเงาเขากางให้ผมไม่โดนเลยเธอก็อย่าเดินออกไปสิโอ้โหเฮ้ยได้ดิวปากดิโอ้ยมันไม่ถึงที่อะไรถ้าใครพูดภาษาไทยเขาบอกว่าเขาเป็นคนยูเครนนะครับแล้วเขาบินไปบินกลับจากไทยแล้วก็ไปจีนหลายประเทศเลยเขาบอกว่าเขาสามารถพูดไทยได้ด้วยแต่อาริจิบินดีกว่าพี่พิงนี่ท่านเลยอะไรพี่ example สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อยาบินนี่เอามือเอาขาเออลองเอามือซ้ายลงไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนใช่ไหมอ๋อโอเคแค่หัวบางหน่อยนึงเดี๋ยว what the fuck what the fuck แล้วผัก no problem what the fuck I friend fuck off yeah yes yeah เฮ้ยอาหารไปคู่ต่อไปคู่ต่อ yeah after that yeahนะครับก็จบมาเป็นมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับกับการถ่ายคิวเปิดของเราหัวใจในสายลมในร้านโรแมนนั่นเองนะครับผมเป็นสุดไหนบ้างครับเพิร์ทรู้สึกดีใจมากเลยครับที่เราที่หล่อมากที่หล่อมากอะไรวะคือวันนี้เราเรื่องเดียวผมว่าเพิร์ทเก่งนั่นเองนะครับผมที่ทุกคนเก่งว่าไปเราช่วยกันเราช่วยกันสายคุยกันเองครับหนึ่งจ้าจ้ามารับเงินใครฟรีถ้ามึงจะให้เงินกูก็แต่ว่ากูขับรถดีๆนะมันทุกคนสอนคนแบบมึงนี่ไงเด็กมาสอนเด็กมาถมนี่จริงเมื่อกี้ครับก็เป็นครั้งแรกสายลมที่ได้มาร้านแบบอาหารหรูๆแบบมากินสเต็กเป็นครั้งแรกตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นคือแบบก็นั่งกินปกติเราต้องเป็นคนที่แบบกินไม่เป็นใช่กินไม่เป็นปกติกินซอยจุกินซอยจุในบทเขียนว่าอะไรนะลาบเลือดอะไรไม่รู้ไม่รู้จักเพราะว่าปกติกินซอยจุจริงๆค่ะจริงๆค่ะตอนนี้นะครับผมอยู่โคราชนะฮะซึ่งตอนนี้ซีนนี้เป็นซีนที่เราเคยถ่ายกันไปแล้วแต่เราจะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมรีชูทใหม่เพื่อคนดูเลยนะครับผมอยากให้มันเขาเรียกว่าอิมแพคมากกว่านี้อยากให้มันหนักกว่านี้อยากให้มันแน่นกว่านี้รอดูเลยครับว่าความดราม่าของสายลมและการหันจะเป็นยังไงนะครับผมเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่า Happy birthday to you อะไรของเนี่ยอะไรของเนี่ยโอ้คนเกิดมึงไงถ้าถอนเท้าป้อนอาหารปลาป้อนอาหารปลาให้หันมาวันนี้จะเป็นปลาเฮ้มาแล้วสุดหล่อสายลมมาแล้วรีบเลยจะเพิ่มเรื่อยไปอยากคัดกล้องเลยพี่ยาพี่ยาเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาแล้วครับผมเมื่อกี้วิ่งไปแล้วรอบนึงอุ้ยหน้าใสมากเลยอ่ะอุ้ยหน้าใสมากเลยอ่ะบ้าเอ้ยเอาละครับวิ่งไปแล้วรอบนึงนะครับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับคุณกังหันดีครับไม่เคยปะเคยนั่งงี้ปะปกติถ่ายปกติไม่เคยขึ้นเวทีแล้วเป็นไงบอกขึ้นมาแล้วเป็นไงมันดีพี่ชายหนุกไหมสองไม่ต้องเป็นแฟนกันเลย